ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุตตลาการนะครับจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุตตลาการสำนักง,งานสารยุติธรรมหรือว่า TAI นะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับอยลืมกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่เวลามีการ อัปโหลดตอนใหม่เนี่ย eh ท uh, ่านจะแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอในตอนนี้นะครับจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากในตอนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจำได้เนี่ยในตอนก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของ jurisdiction กับ admissibility ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับเพียงแต่ว่าในตอนที่แล้วเนี่ยเราอาจจะโฟกัสในเรื่องของกระบวนการอนุญาโตตุลาการทัว่วไปแล้วก็ในเรื่องของอำนาจคณะอนุญาโตตุลาการที่จะวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจะขอนําท่านมาพูดคุยประเด็นนี้ต่อเน,นื่องกันนะครับในเรื่องของ jurisdiction แล้วก็ admissibility เพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจะขอโฟกัส มันในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็เป็นข้อพิพาทประเภทหนึ่งหรือว่าลักษณะหนึ่งนะครับที่ว่ามีการใช้กระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการเนีย่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษแล้วก็แตกต่างไปจากประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการระหวๆๆ่างประเทศทางพณิชย์ทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นบางประการบางเรื่องนะครับก็อาจจะไป ประยุกต์ไปปรับใช้กับการพิจารณาปัญหาเดียวกันนี้นะครับในข้อพิพาษทางพาณิชย์ระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับงั้นก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นปัญหาในรายละเอียดแต่ละประเด็นกันนะครับก็ขออนุญ,ญาตปูพื้นเบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของประปัญหาเรื่อง jurisdiction แล้วก็ admissibility ในข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างประเทศอันนี้นะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดท่านจําได้ ตอนที่เราคุยเรื่องของ jurisdiction เนี่ยจริงๆถ้าจะเปรียบไปนะครับอาจจะเหมือนเรื่องของอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลถูกไหมฮะว่าถ้าเกิดท่านมีข้ออิภาคประเภทหนึ่งจะไปฟ้องอย่างเช่นศาลจังหวัดหรือว่าศาลแขวงเนี่ยนะครับแต่ละศาลก็จะมีเขตอำนาจที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาเรื่องหรือคดีที่ควรอยู่ในอำนาจพี่ไานพากษาของศาลหนึ่งไปฟ้องอีกศาลหนึ่งเนี่ยศาลนั้น ก็ยัไม่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคณะอนุญาโตตุตตลาการในประเด็นเรื่องของ jurisdiction เนี่ยก็เป็นปัญหาคล้ายๆกันนะครับว่าถ้าเกิดเรื่องนั้นเนี่ยตัวคณะอนุญาโตตุตตลาการเนี่ยไม่มีเขตอำนาจที่จะพิจารวินิจฉัยชี้ขาดแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรกับข้อพิพาทนั้นได้นะครับเพียงแต่ว่าพอเป็นพูดถึงเรื่องของข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างประเทศนะครับโดยสภาพเนี่ย ผู้พิพาทฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นรัฐซึ่งก็หมายถึงรัฐที่เป็นผู้รับการลงทุนไหมฮะเพราะฉะนั้นในทางระหว่างประเทศแล้วเนี่ยแต่ละรัฐก็มีสถานะความเป็นบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีลักษณะขององค์กรที่เหมือนภายในประเทศที่สามารถไปบังคับกับอีกประเทศหนึ่งได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้พิพาท โดยเฉพาะในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็ต้องอาศัยความยินยอมหรือว่าคอนเซนต์เป็นหลักถึงจะทําทให้คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเกิดอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดหรือว่า jurisdiction ขึ้นมาได้นะครับโดยเจ้าความยินยอมหรือความตกลงหรือคอนเซนต์ที่ว่าเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าเป็นภาคีความตกลงทางการลงทุนระหว่างประเทศก็ได้หรืออาจจะมีกฎหมายภายในที่ใช้ บังคับไว้โดยเฉพาะและเปิดโอกาสให้ใช้วิธีการระงรับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทประเภทนี้ได้นะครับหรืออาจจะมีการตกลงขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะการณีที่มีการเกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วแล้วก็ต้องการรับปัญหาด้วยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งความตกลงระหว่างประเทศที่มีการพูดถึงกันบ่อยนะครับอย่างเช่นอนุสัญญาที่เรียกว่าอีกสิ์นะครับ แต่ว่าอนุสัญญา EXIT อันนี้มันเป็นเหมือน uh, procedural framework ก็คือว่าเป็นกรอบของกระบวนพิจารณาในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุตลาการแต่ว่าตัว EXIT convention เองเนี่ยไม่ได้ก่อ,อให้เกิดอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุตลาการโดยตรงแต่การที่คณะอนุญาโตตุตลาการจะเกิดอำนาจขึ้นมาได้เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับก็จะมีความตกลงอีกฉบับหนึ่งที่จะให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุตลาการ ตามกลไกของ Exit ไอ้ความตกลงฉบับหลังเนี่ยนะครับจึงจะถือว่าเป็นคอนเซนต์หรือความตกลงที่จะ,อะมอบข้อพิพาทแล้วก็ยอมให้รัฐเนี่ยเข้ามาเป็นคู่พิพาทในกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการได้นะครับซึ่งถ้าเรื่องอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคอนเซนต์ซะแล้วเนี่ยคณะอนุญ,ญาโตตุลาการก็จะไม่เหมีอำหน้านในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องนั้นได้แต่ว่าในส่วนที่เป็น Admissibility นะครับก็คล้ายๆกับที่เราพูดคุยกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่า พอเป็นเรื่องของ a d m i s s i b i l i t y เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าโดยสภาพของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายที่คณะอนุญาโตตุลาการอาจจะวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทเรื่องนั้นได้เพียงแต่ว่าในขณะนั้นที่มีการมอบข้อพิพาทเข้ามาสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามีข้อบกพร่องบางประการที่อาจจะทําให้ในขณะนั้นเนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการอาจจะไม่ มีอำนาจในการวินิจฉัยแต่ข้อบกพร่องอันนี้มันอาจจะไม่ใช่มีลักษณะที่เป็นการถาวรที่จะคงอยู่ตลอดไปนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างประเด็นในเรื่องของ jurisdiction กับ admissibility ซะก่อนนะครับในบริบทที่เกี่ยวกับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างประเทศนะครับคราวนี้ถามว่าการที่ประเด็นปัญหาหนึ่งเนี่ยเราจะตีความว่าเป็นเรื่องของ jurisdiction หรือว่าจะเป็น admissibility นะครับ ถามว่าการแยกแยะอย่างนี้เนี่ยผลมันจะต่างกันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะผลที่มันเกิดขึ้นกับกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุตตลาการผลประกัรแรกก็คือว่าถ้าเราถือว่าประเด็นนั้นเป็นเรื่องของ jurisdiction แล้วเนี่ยข้อเท็จจริงปัจจัยเหตุการณ์ต่างๆที่คณะอนุญาโตตุลาการจะเอามาใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยก็จะต้องตั้งต้นในวันที่มีการนำข้อพิพาทนั้นเนี่ยเข้าสู่ กระบวนพยาพิจารณาของอนุญาโตตุตลาการถ้าเปรียบกับการฟ้องคดีที่ศาลก็ถือวันฟ้องเป็นหลักถูกไหมครัว่าสภาพขณะนั้นเนี่ยนะครับข้อพิพาทเขามีอํานาจในการที่จะให้ข้อพิพาทเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุตลาการหรือไม่นะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราถือว่าเป็นเรื่องของ a d m i s s i b i l i t y ซะแล้วนะครับขอ้อได้จริงปัจจัยต่างๆที่คณะอนุญาโตตุตลาการอาจจะเอามาประกอบในการพิจารณาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ จำกัดอยู่เฉพาะเหตุการณ์หรือข้อได้จริงที่มีอยู่ในวันที่นำข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่อาจจะรวมถึงข้อพิพาทหรือเอ่อหรือข้อได้จริงหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเข้ามาประกอบในการพิจารณาก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของข้อบกพร่องที่เป็น admissibility บังประการเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะคงอยู่ตลอดไปนะครับ มันอาจจะเป็นเรื่องที่แก้ไขได้เพราะฉะนั้นพอวันเวลาผ่านไปมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยไอ้ข้อบกพร่องที่เป็น a d m i s s i b i l i t y พวกนี้นะครับมันอาจจะรับการแก้ไขเพราะฉะนั้นในภายหลังเนี่ยคณะอนุญ,ญาโตตุลาการก็อาจจะเอาเหตุการณ์หรือว่าข้อได้จริงแบเนี้นะครับมาประกอบในการวินิจฉัยได,ได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง jurisdiction ก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับการที่ถือว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจเนี่ยมันคงตัดตอน ณวันที่มีการนาข้อพิพาทเข้ามาสู่กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการว่าถือว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยมันไม่มีอำนาจตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทําต่อมาเนี่ยมันก็ทําโดยไม่มีอำนาจมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ทําให้คณะอนุญาโตตุลาการก็ย่อมไม่มีอำนาจในการ,รินิจฉัยชี้ขาดในข้อพิพาทเรื่องนั้นตามไปด้วยนะครับควนี้ในประเด็นที่2นะครับก็คือความออยืดหยุ่นในการดําเนินกระบวนพยยนิจารณาก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจาก ประเด็นแรกนะครับว่าถ้าเกิดเราถือว่าเป็นเรื่องของ jurisdiction ที่ทําให้คณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอานาจในการมินิจฉัยตัดสินหรือชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องนั้นเสร็จแล้วนะครับคณะอนุญาโตตุลาการก็คงไม่สามารถทําอะไรได้มากนะเพราะตัวเองไม่มีอานาจเสร็จแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดถือว่าเป็นเรื่องของ a m b i l i t y ถ้ากับว่าโดยสภาพเนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการอาจจะมีอํานาจเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องนั้นอยู่เพียงแต่หน้าขณะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหา บางประการที่เกิดขึ้นที่อาจจะทําให้ยังไม่มีความเหมาะสมที่จะนาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้มันก็มีความยืดหยุ่นในการดําเนินกระบวนพิจารณานะครับที่คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยอาจจะดําเนินการได้เช่นการระง,งับการดําเนินกระบวนพิจารณาไว้เป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อที่เปิดโอกาสให้ในระหว่างที่มีการระง,งับกระบวนพิจารณานั้นเนี่ย ผู้พิพาทก็ไปจัดการแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาเรื่องของ a d m i s s i b i l i t y เหล่านี้นะครับแล้วทําให้ข้อบกพร่องที่มันอาจจะมีอยู่เนี่ยมันรับการแก้ไขเยียวยาซึ่งเมื่อรับการแก้ไขเยียวยาแล้วนะครับก็อาจจะทําให้คณะอนุญาโตตุลาเนี่ยสามารถที่จะรับข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยชี้ขาดต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของ jurisdiction แล้วนะครับก็ในเมื่อไม่มีอำนาจมาแต่แรกเพราะฉะนั้น ความยืดหยุ่นในการดําเนินกระบวนินาก็คงจะไม่มีมากเท่ากับเรื่องของ a d m i s s i b i l i t y นะครับปรเด็นต่อมาก,ก็คือเรื่องของการสละสิทธิ์ในข้อตัวแย้งที่อาจจะมีอยู่นะครับถ้าเป็น <c oughs> ก็โต้แย้งในเรื่องของ a d m i s s i b i l i t y นะครับอย่างเช่นในบางความตกลงอาจจะกำหนดให้อ,อต้องดำเนินกระบวนการตามกฎหมายภายในให้หมดสิ้นซะก่อนนะครับ ที่เราเป็น exhaustion of local remedy อันเนี้ยในความตกลงบางความตกลงนะครับอาจจะไม่ได้เขียนเครื่งครัดที่ว่าทำให้เป็นเงื่อนไขของการให้ความยินยอมของรัฐนะครับถ้าความตกลงไม่ได้เครื่องครัดขนาดนั้นเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องของ a d m e s s i b i l i t y ที่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยคู่วิพากษ์ที่เป็นรัฐอาจจะสละข้อกำหนดในเรื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้าม ถ้าเกิดถือว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับ jurisdiction แล้วนะครับอย่างเช่นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าลักษณะของการลงทุนหรือว่า investment ตามที่ความตกลงคุ้มครองการลงทุนกำหนดไว้หรือไม่หรือว่าคนที่มาเรียกร้องเป็น claims เข้าลักษณะความเป็น investor หรือผู้ลงทุนตามที่ความตกลงคุ้มครองการลงทุนเนี่ยกำหนดเงื่อนไขหรือว่าลักษณะคุณสมบัติไว้โดยเฉพาะหรือไม่อันเรื่องพวกนี้ มันเป็นเรื่องของ jurisdiction ที่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยตัวคู่วิพาทที่เป็นรัฐไม่สามารถสละในส่วนที่เป็นข้อโต้แย้งพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างประการที่3ที่เป็นผลต่อมาว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ jurisdiction หรือว่า admissibility ซึ่งก็คือเรื่องว่าการที่เราจะสละข้อโต้แย้งในเรื่องเหล่านี้หรือไม่นะครับประเด็นที่4ก็คือว่าอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะยกประเด็นปัญหาเหล่านี้ คือวิจฉัยเองได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นประเด็นเรื่องของ a d m i s s i b i l i t y แล้วนะครับมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากข้อมอสักคู่ที่ว่ามันเป็นเรื่องที่สละกกันได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของ a d m i s s i b i l i t y แล้วเนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการไม่สามารถยกขึ้นวิจฉยเองได้ถ้าคู่พิพาทเขาไม่ได้โต้แย้งคัด้านไว้นะครับซึ่งผลมันก็คงคล้ายๆกันว่าถ้าเกิดมันแม้ว่าจะมีปัญหามีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นแต่การที่คู่พิพาทเขาไม่ยกประเด็น เหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาโต้แยง้งหรือคัดค้านเนี่ยอาจจะตีความหรือถือเป็นไกลๆนะครับว่าวิพากษ์เนี่ยได้สละเสียแล้วซึ่งข้อต่อสู้หรือข้อโต้แย้งประเภทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคู่พิพาทษเขาไม่ติดใจหรือว่าสละเสียแล้วเนี่ยอนุญาโตตุลาการก็ย่อมไม่มีอำนาจได้ยกประเด็นพวกนี้เนี่ยขึ้นไมได้ฉชยเองได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นประเด็นเรื่องของ jurisdiction แล้วเนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการอาจยก ประเด็นพวกนี้เนี่ยขึ้นวิจัยเองได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น,นกรณีที่ปรากฏว่าเกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วนําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุตลาการแต่ว่าค้อพิพาทฝ่ายที่เป็นรัฐเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้ามาร่วมกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุตลาการเรียกว่าดําเนินกระบวนพิจารณาไปฝ่ายเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุยพิพาทที่เป็นรัฐจะไม่เข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องของ jurisdiction นะครับที่อาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่มีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดขา้อพิพาทนั้นคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็จะมีอํานาจในการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นพวกนี้โดยสามารถยกขึ้นได้เองนะครับไม่ต้องให้คู่พิพาทเขามายกขึ้นถึงจะวินิจฉัยได้ซึ่งจะแตกต่างจากประเด็นที่เป็น a d m i s s i b i l i t y นะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือว่าคู่พิพาทจะต้องยกประเด็นขึ้นโต้แย้งคัดค้านก่อน คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยถึงจะมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดต,ต่อไปนะครับ <c oughs> สำหรับประเด็นที่5เนี่ยจะเป็นในเชิงของกลยุทธ์ในการดำเนินกระบวมมนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าข้อพิพาทลักษณะแบบนี้นะครับมันมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจำนวนมาก กระบวนพิจารณาที่มักจะมีการทําก็เรียกว่าเป็น bifurcation คือการแยกสเตจของการพิจารณาว่าในชั้นแรกเนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการอาจจะวินิจฉัยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่องของ jurisdiction หรือว่าอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดซะก่อนนะครับส่วนที่เป็นเนื้อหาของข้อพิพาทจริงๆเนี่ยจะวินิจฉัยในชั้นที่2ถ้าเกิดว่าในชั้นแรกเนี่ยมันชี้ขาดจะแล้วว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีอำนาจนะครับ ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาที่มีวินิจฉัยว่าไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาศาลาในการที่จะต้องมาดําเนิกบบนกระบวนการทั้งหมดนาข้อได้จริงสื่อพยานหลักฐานไปทั้งหมดแล้วสุดท้ายก็มาวินิจฉัยชี้ขาดว่าไม่มีอำนาจซึ่งมันก็ใช้ทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องของการแยกการ ดำเนินกระบวนกาเป็นสองส่วนด้วย bifurcation ที่ว่านะครับแล้วถ้าถือเป็นประเด็นเกี่ยวกับ jurisdiction เนี่ยโดยสภาพมันก็ต้องวินิจฉัยไปในชั้นแรกถูกไหมฮะแต่คราวนี้การที่เรา,เาให้ประเภทของประเด็นว่าเป็น jurisdiction หรือ admissibility นะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าถ้าเกิดดีความหรือว่ามองว่าเป็นเรื่องของ admissibility แล้วเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้ที่าการวิจัยชี้ขาดประเด็นนี้มันจะไปรวมกับเนื้อหาของข้อพิพาทหรือว่ามริดนะครับ <S <S ซึ่งพอไปรวมในชั้นหลังเนี่ยนะครับมันก็ทําให้โอกาสหรือความเสี่ยงของคู่พิพาทที่เป็นรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ในประเด็นพวกนี้มากกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการอาจจะเอาประเด็นข้อได้จริงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อพิพาทหรือว่ามริดเนี่ยมาปะปนหรือว่ามารวม ไปในการินิจฉัยประเด็นที่เป็น a d m i s s i b i l i t y ด้วยเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเห็นว่าการการะทำของรัฐเนี่ยดูแล้วไหม่เป็นธรรมกลั่นแกล้งคนที่เป็นนักลงทุนทําให้เขาเสียหายทําให้เขาเสียเปรียบก็เลยจะมีความโน้มเอียงนทนี่จะตัดสินหรือว่านิจฉัยใ,ในประเด็นที่เป็น a d m i s s i b i l i t y เหล่านี้นะครับไปในทางที่เป็นโทษกับคู่วิพากที่เป็นฝ่ายรัฐมากกว่าเพราะถึงชั้นนั้นเนี่ยมันมีการนําสืบมีการแสดงข้อได้จริงเกี่ยวกับการกระทำหลายๆอย่างของรัฐเนี่ย เข้ามาในคดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาข้อที่จริงเหล่านี้หลายครั้งมนันยังมาปะปนแล้วทําใหเา้เกิดความโน้มเอียงในการใช้ดุลยเดของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการไปในทางที่อาจจะเป็นคุณกับนักลงทุนแล้วก็เป็นโทษกับผู้พิพาทฝ่ายรัฐมากกว่านะครับประเด็นข้อที่6ก็คือว่าอานาจในการรีวิวอันนี้จะคล้ายๆกับในตอนที่แล้วที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าถือว่าเป็นเรื่องของ jurisdiction เนี่ย ถ้าเกิดมีกระบวนการในการที่จะบังคับหรือว่าทําอะไรต่อมาเนี่ยศาลหรือว่าหน่วยงานที่มาตรวจสอบหรือว่ารีวิวเนี่ยก็จะมีอํานาจในการตรวจสอบดูมินิตของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดถือว่าเป็นเรื่องของ Admissibility ซะแล้วนะครับโดยสภาพเนี่ยก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้ดูมินิตของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องพวกนี้นะครับ ส่วนประเด็นที่7นะครับก็คือผลที่ผูกพันคู่มิพาทษแล้วก็การดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นต่อมานะครับซึ่งเทียบกับคาพักษาของศาลอาจจะเป็นเรื่องของ Re s j u d i c a t a นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของ Re s j u d i c a t a แจะเทียบกับเรื่องการฟ้องซ้ำนะครับว่าถ้าเกิดชี้ขาดเป็นที่สุดไปแล้วมาฟ้องหรือดําเนินคดีอีกเนี่ยก็เป็นฟ้องซ้าถูกไหมฮะอันนี้ก็มีผลที่คล้ายกันนั่นคือว่าถ้าเป็นเรื่องของ Ju r i s d i c t i o n เนี่ย มันจะมีผลที่เป็น res judicata แล้วก็ผูกพันการดำเนินกระบวนาต่อมานะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องของ a d m i s s i b i l i t y บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่ถาวรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะนำข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมาดำเนินกระบวนพิจารณาทางอนุญาตการได้ใหม่ถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขข้อบอกพร่องนั้นแล้วหรือพฤติการเหตุการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างประการที่7นะครับแต่ว่าในส่วนต่อไปเนี่ยก็คงจะขอนําบางประเด็นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในข้อพิพาททางการลงทุนร่งมที่ที่อาจจะตีความหรือว่าเข้าลักษณะที่จะมองว่าเป็นเรื่องของ a d m i s s i b i l i t y นะครับเรื่องแรกก็คือที่เรียกว่าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของกระบวนพิจารณาหรือว่า procedural prerequisite พวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ในความตกลงทางการลงทุน บางฉบับอาจจะมีการกําหนดไว้นะครับว่าการที่จะเอาข้อพิาพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้เนี่ย mm hmm. ก็อาจจะต้องมีการดําเนินการบางอย่างสก่ดนะครับซึ่งการที่เราจะถือว่าไอ้ A procedural p r e e r i u i s i t e อันนี้นะครับจะเป็นประเด็นของ admissibility หรือว่า jurisdiction หลายครั้งอาจจะขึ้นอยู่กับข้อความหรือว่าการร่างความตกลงแต่ละฉบับด้วยนะครับ พราะว่าความตกลงบางฉบับอาจจะมีความเข้มงวดนะครับร่างกําหนดไอ้เงื่อนไขบังคับก่อนหรือว่า procedural prerequisite พวกนี้นะครับเป็นลักษณะของเงื่อนไข,ขของการให้ความยินยอมหรือ consent ของรัฐนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องของ jurisdiction ไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่มันก็อาจจะเป็นลักษณะของประเด็นเกี่ยวกับ admissibility ได้นะครับไอ้เงื่อนไขในทางกระบวนพิจารเหล่านี้นะครับอย่างเช่น การกำหนดให้มี waiting period หรือว่า cooling off period นะครับซึ่งอาจจะบอกว่าถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการบอกกล่าวแล้วก็ต้องให้เวลาผ่านไป90วัน180วันหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับถึงจะสามารถนำข้อพิพาทเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขอย่างเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามีาการกำหนดไว้ถึงขางนาดที่เป็นเงื่อนไขข,ของ c o n ซนต์หรือความยินยอมเนี่ย มันก็ถือเป็นประเด็นของ a d i s s i b i l i t y นะครับที่คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยอาจจะไม่นิชัยแล้วก็ใช้ดูมินิชั่งน้ําหนักข้อได้จริงแล้วก็พยานหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการใช้กลไกภายในประเทศให้จบสิ้นก่อนนะครับหรือว่า exhaustion of local remedy นะครับอันนี้ก็คล้ายกับข้อมาสักู่ในทางที่ว่ามันขึ้นอยู่กับความตกลงแต่ละฉบับด้วยว่าเขียนเงื่อนไขไว้เข้มงวดแค่ไหนนะครับ แต่ว่าถ้าไม่มีการกําหนดไว้อย่างเข้มงวดนะครับบางทีก็มองว่า้กลไกเรื่องของภายในประเทศ exhaustion of local r e m e d ี e ยอาจจะเป็นประเด็นปัญหาของ admissibility ได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่มีการกํากหนดให้ใช้อนุญาตวตตุลาการตามอนุสัญญาอีกซิทนะครับที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยใน article 26ของ Exit Convention นะครับก็จะกำหนดไว้นะครับว่า เวลาที่ตกลงให้ใช้อนุญาโตตุลาการตาม Exit Convention แล้วเนี่ยถือว่าเป็นการ Exclude วิธีการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าใ,ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการเป็นหลักเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีการกําหนดเรื่องของ Local Remedy ไปด้วยนะครับก็ไม่ถือว่า,เ,าเป็นเ,เงื่อนไขถึงขน,นาดที่ทําให้ไม่มีอานาจในการนําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่ก็แม้แต่ใน Article ยีิเองก็มีข้อยกเว้นน,นะครับว่าแต่ว่าถ้าเกิด ผู้สัญญาก็คือรัฐในความตกลงทางการลงทุนเนี่ยนะฮะกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าการ exhaustion of local remedy หรือการใช้กลไกภายในประเทศให้ครบถ้วนให้หมดสิ้นก่อนเนี่ยเ,เป็นเงื่อนไขนะครับที่จะใช้อนุญาโตตุลาการตามวิก i ต c คอนเวนชั่นได้อันนั้นมันก็จะผลปอิญาก,ก็จะกลายเป็นเรื่องของ jurisdiction ไปนะครับหรือว่ามีการกำหนดไว้เป็นข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับว่า อการใช้ exhaustion of local remedy มันถึงนัดเป็นเงื่อนไขของความยินยอมหรือว่า consent ของของรัฐนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็คล้ายๆก,กันก็คือว่ามันก็จะทำให้เงื่อนไขอนนั้นเนี่ยกลายเป็นเงื่อนไขของออความยินยอมของรัฐนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของ jurisdiction ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่คงนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับ ซึ่งก็คงจะทำให้ท่านาได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับในเรื่องของประเด็นปัญหาของ jurisdiction แล้วก็ a d m i s s i b i l i t y เพียงแต่ในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะโฟกัสในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างประเทศเป็นหลักนะครับในตอนหน้านะครับอย่าลืมมาติดตามกันใหม่นะครับเราคงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับ พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ